ัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นที่กรี๊ดกราดและฮือฮาที่สุดเมื่อโซเรลแห่งบ้านโอนิสึกะและคุณนายทั้งสองคู่ลุกขึ้นมาแปลงร่างแต่งคอสเพลย์เป็นตัวการ์ตูนงานนี้ใครจะเหมือนใครจะเป๊ะใครจะเนะและใครจะวิวที่สุดต้องไปส่องดูใกล้ๆในงานเลี้ยงปิดกล้อง The Rising Sun ได้เลยค่ะทำเอาวงการการ์ตูนญี่ปุ่นสั่นคลอนเมื่อซุปตาและนักแสดงจากซีรีส์ดัง The Rising Sun ลุกขึ้นมาแต่งคอสเพลย์เลี้ยงฉลองการปิดกล้องหลังจากถ่ายทำกันมาปีกว่าโดย3ผู้จัดจายศินีเจษณัฐพงษ์เปิ้ลณัฐบูรณ์และผู้กำกับพี่หนุ่มกฤตจัดไปเต็มๆหลังจากที่ผู้กองยูจิก๊อฟฟิชยะวางทีมงานให้เป็นมังงะทำเอาสาวแต้วณัฐพรและผู้จัดเจษใจตรงกันลุกขึ้นมาแต่งเป็นคนนั้นส่วนมาริโอก็ลงทุนสวมหนวดคราวเป็นผู้เท่าเต่าจากดราก้อนบอลผิดกับแบร์รี่ณเดชที่ใส่เสื้อคลุมแสงอุสาหลุดมาจากนารูโตและสาวยายะก็คาวาอิสุดๆถือว่าเป็นการรวมตัวเลี้ยงฉลองที่อัดแน่นไปด้วยความรักและอบอุ่นสุดๆแม้แมนๆอย่างแบร์รี่ยังออกอาการดราม่าเลยล่ะค่ะใจเย็นๆอย่าพูดที่เศร้าอ่ะโอ้เป็นซบตรงกระดองจริงๆเราก็เหมือนครอบครัวนะคะเพราะว่าเราทำงานมาด้วยกันแบบไปญี่ปุ่นหลายๆรอบก็รู้สึกว่าวันสุดท้ายก็ไม่อยากให้จบก็เหมือนได้กลับมาเจอทุกคนอีกรอบนึงก็แบบดีใจค่ะก็เจอเข้มข้นไปเรื่อยๆใช่ใช่แต่ก็จะมีนะครับผมทาเคชิกับแพรวดาวกลับเข้ามาอยู่ในเส้นเรื่องใช่ครับผมก็มาดูว่า2คนนี้จะมาช่วยอะไรเราบ้างและช่วยได้ด้วยสำคัญด้วยใครที่อยากเจอตัวการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่นักแสดงนำจาก The Rising Sun ทั้งมาริโอ แต้ว ณเดชน์ ยาย่า แพทเดี่ยว ดาว ป๊อกสวิสบอมป่าบและอื่นๆอีกเพียบก็ไปเจอกันได้ในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ในงาน Rising Sun Showcase Fan Meeting ที่ลานเมกะพลาซ่าศูนย์การค้าเมกะบางนาตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปนะคะในงานมีซีดีเพลงประกอบละครที่มาในรูปแบบของบ็อกเซตและโฟโต้บุ๊กภาพสวยสุดคลาสสิกจากละครมาจำหน่ายกันด้วยส่วนตอนนี้ไปอัปเดตข่าวดีกันต่อเลยค่ะ